ให้น้ำครับคุณผู้ชมครับเวลาเราถูแบบนี้ครับไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำยาในการกำจัดครับขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับแบบนี้ครับแต่วันนี้พอเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมาทำการกำจัดครับกำจัดไข้น้ำแบบนี้ครับกำจัดให้หลุดออกง่ายครับโดยวิธีง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพิ่นชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมากำจัดครับกำจัดไข้น้ำนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกนะครับของปูนนะครับเวลามันเกาะนะครับเกาะบนพื้นปูนเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดยากนะครับหรือว่าเวลาเราเดินไปนะครับจะทำให้เราลื่นหรือว่าหกล้มได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมาทำความสะอาดครับหรือว่าการกำจัดครับการจัดไข้น้ำนะครับโดยวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน้ำยาครับน้ำยาซักผ้าขาวนะครับพ่อเพิ่นจะใช้อันนี้แหละครับในการกำจัดไข้น้ำเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการกำจัดไข้น้ำหรือว่าคราบสิ่งสกปรกของปูนด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิ่นจะทำการกำจัดคราบไข้น้ำนะครับก็จะมีนี่ครับน้ำยาซักผ้าขาวครับให้เราใส่ลงไปนะครับครึ่งขวดนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดาครับเราใส่2ช้อนโต๊ะนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับใส่น้ำลงไปนิดนึงครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับคนอีกทีครับให้เกิดฟองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็นำไปกำจัดคราบสิ่งสกปรกไข้น้ำด้วยกันเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเทใส่ครับเทใส่ในป๊อกกี้แบบนี้ครับเราเทใส่นะครับเทน้ำยาของเราครับใส่ในป๊อกกี้เสร็จแล้วนะครับให้เราฉีดพ่นครับฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นแบบนี้ครับทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีครับหรือว่า10นาทีครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการใช้แปรงถูนะครับถูคราบสิ่งสกปรกหรือว่าคราบไข่น้ำของเรากันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เราฉีดพ่นไว้อย่างนี้ครับทิ้งไว้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ไข่น้ำทั้งนั้นนะครับเวลาเราไม่ใส่น้ำยาอะไรลงไปนะครับกำจัดยากนะครับแบบนี้ครับถูก็ถูยากนะครับเราจะใส่น้ำยาแบบนี้นะครับลงไปก่อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคราบไข่น้ำแบบนี้ครับในห้องน้ำแบบนี้เราก็ทำความสะอาดได้ครับเพียงฉีดพ่นน้ำยาของเราลงไปครับแบบนี้ครับทิ้งไว้แล้วครับทิ้งไว้5นาทีครับเดี๋ยวเราค่อยมาขัดกันนะครับฉีดพ่นทิ้งไว้แบบนี้ครับตัวน้ำยาของเราก็จะไปทำปฏิกิริยาครับในการดูดซึมเข้าไปครับครับไข่น้ำก็มันก็จะค่อยๆหลุดออกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมันครบ5นาทีแล้วครับให้เราถูเลยครับใช้แปรงถูนะครับเสร็จแล้วให้เราใช้น้ำครับลาดรถเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับตะกี้นี่ก็เมื่อก่อนหน้านี้ครับ
เมื่อก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีคราบสีเขียวนะครับก็คือไข่น้ำนะครับมันไม่มีนะครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับน้ำยาของเราได้ผลจริงๆครับในการกำจัดไข่น้ำครับส่วนตรงนี้ครับที่เราฉีดพ่นไปก่อนหน้านี้ครับทิ้งไว้แล้วครับเราก็ขัดครับใช้น้ำราดอีกทีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจากคราบดำๆเมื่อกี้ครับกลับมาขาวเลยครับเห็นไหมครับอันนี้แค่เราทิ้งไว้แค่5นาทีครับถ้าเราทิ้งไว้นานกว่านี้ครับน้ำยาของเราก็จะซึมเข้าไปถึงข้างในกว่านี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ถึง5นาทีแล้วเราก็มาขัดดูนะครับนี่นะครับเขียวเป็นนี้ครับไข่น้ำครับหลุดออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับถูไม่แรงนะครับเนี่ยครับถูเบาๆครับมันยังหลุดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราเทน้ำลงไปนะครับนี่เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ไข่น้ำเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวิธีกำจัดไข่น้ำหรือว่าตะไคร่น้ำของปูนหรือว่าพื้นปูนในวันนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ